ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระธรรมขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระสงฆ์ที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าด้วยความสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเถิดกราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปสวัสดีท่านผู้มีศีลพุทธบุตรพุทธสาวิกานักเรียนครูวิปัสสนาปีหนึ่งทุกท่านค่ะสาธุค่ะช่วงนี้ก็เป็นเวลาของนักเรียนครูวิปัสสนาปีหนึ่งนะคะในเวลานี้ค่ะคุณสุรเดชจงนอกเข้ามาก่อนเพื่อนเลยสาธุนะคะค่ะเราโชคดีค่ะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และเราก็โชคดีที่ได้พบพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะสักชาติหนึ่งที่เราได้มาเรียนมาศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์และเราก็มาช่วยกันสืบทอดรักษาพระศาสนาเพื่อให้คำสอนของพระพุทธเจ้าได้อยู่คู่โลกตลอดกาลนานเพราะว่าที่พึ่งอย่างอื่นของเหล่าสรรพสัตว์เนี่ยค่ะไม่มีหรอกค่ะพึ่งเทวดาเทวดาก็ต้องตายนะคะพึ่งพรหมพรหมนั้นก็ต้องตายยังมีภพอีกเราคิดว่าบ้านรถที่ดินเมื่อเราได้มากมายแล้วเป็นความมั่นคงก็ยังต้องสลายแม้แต่ร่างกายเราพระศาสดาก็ทรงตรัสว่าไม่ใช่ที่ต้านทานไม่ใช่ที่ป้องกันภัยอะไรเป็นรังแห่งโลกเป็นดังหัวฝีฉะนั้นเนี่ยค่ะคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งเป็นทางออกของเหล่าสรรพสัตว์ที่กำลังแสวงหาทางออกจากทุกข์ที่ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีก นะคะนักเรียนครูปีหนึ่งนะคะถ้าหากว่างก็ค่อยอ่านส่งอาจารย์เมื่อวานอาจารย์ก็ตรวจของคุณวันดีแล้วนะคะแต่บางครั้งเนี่ยอาจารย์ก็ไม่มีเวลาที่จะเข้าไปทักทายนักเรียนในกลุ่มไลน์นะต้องขออภัยด้วยแต่ว่าดึกๆนู่นอาจารย์ถึงจะได้ไปทักทายอีกครั้งหนึ่งเอาละค่ะนะคะนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า15นะคะเล่มสูตรสำเร็จครูวิปัสสนาสมาธินะคะพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมเมื่อวานพี่เพชรลีบอกว่าไปเจออีกพระสูตรนึงอาจารย์ตรวจดูอ้าวคนละหัวข้อนะคะคนละหัวข้อเราจะดูอย่างเมื่อวานที่อาจารย์ออกก็คือเล่ม17ในหัวข้อที่125กับ126เวลาเราเข้าไปในพระไตรปิฎกนะคะเราก็ไปกดค้นหาไปที่เล่มพระไตรปิฎกเล่มที่17จากนั้นเราก็กดที่หัวข้อว่าหัวข้อที่125เราก็จะเจอทันทีนะคะอย่างวันนี้ที่อาจารย์จะออกก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่17เหมือนกันนะคะแต่อยู่ที่หัวข้อ127ว่าด้วยลักษณะแห่งอนัตตาเนี่ยเรามาดูความเป็นอนัตตาของพระพุทธเจ้ากับความเข้าใจความเป็นอนัตตาของเราว่าการเข้าใจอนัตตาแบบไหนจึงจะตรงกับพระพุทธเจ้าและบรรลุธรรมนะคะนักเรียนอ่านในหัวข้อที่127ไปพร้อมๆกับอาจารย์เลยนะคะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปัตนมฤคทายวันใกล้พระนครสาวัตถีใกล้พระนครพาราณสีณที่นั้นแหละพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุเบญจวัคคีแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปมิใช่ตัวตนก็หากว่ารูปนี้จะเป็นตัวตนแล้วไซรูปนี้ก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะเหตุที่รูปมิใช่ตัวตนฉะนั้นจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและไม่ได้ตามความปรารถนาในรูปว่าข
ขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนาไม่ใช่ตัวตนหากเวทนานี้จะเป็นตัวตนแล้วไซก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะเหตุที่เวทนาไม่ใช่ตัวตนฉะนั้นเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและไม่ได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัญญาไม่ใช่ตัวตนหากสัญญานี้จักเป็นตัวตนแล้วไซก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่าขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะเหตุที่สัญญาไม่ใช่ตัวตนฉะนั้นสัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและไม่ได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่าขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารไม่ใช่ตัวตนก็หากสังขารนี้จักเป็นตัวตนแล้วไซก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในสังขารว่าขอสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะเหตุที่สังขารไม่ใช่ตัวตนฉะนั้นสังขารจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและไม่ได้ตามความปรารถนาในสังขารว่าขอสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิญญาณไม่ใช่ตัวตนก็หากวิญญาณนี้จักเป็นตัวตนแล้วไซก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่าขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะเหตุที่วิญญาณไม่ใช่ตัวตนฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและไม่ได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่าขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยในหัวข้อของอนัตตาตรงนี้นะคะเวลาที่นักเรียนนั่งสมาธิแล้วเกิดปัญญาญาณปัญญาญาณเวลาอาจารย์ใช้คำพูดนะคะอาจารย์จะใช้คำว่าปัญญาและญาณ นะคะปัญญาญาณปัญญาเนี่ยคือสภาพธรรมที่เห็นสภาพธรรมอื่นๆเรียกว่ารู้รอบนะคะญาณเนี่ยคือสภาพธรรมที่รู้ในสภาพธรรมนั้นๆ นะคะสภาพธรรมที่รู้ในสภาพธรรมนั้นๆ อย่างตอนกลางวันแสงพระอาทิตย์ส่องสว่างในโลกใช่ไหมคะทำให้เรามองเห็นอะไรๆมากมายหลายอย่างที่มีรอบข้างในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเหมือนแสงไฟทำให้อาจารย์มองเห็นรอบข้างว่ามีโคมไฟมีหนังสือมีอะไรลักษณะของปัญญาก็เหมือนกันเวลาปัญญาเกิดขึ้นแล้วด้วยอำนาจของจิตมีสมาธิปัญญาก็จะเกิดขึ้นพอปัญญาเกิดขึ้นปุ๊บปัญญานั้นก็จะทำหน้าที่ส่องสว่างส่องสว่างเพื่อให้เห็นนามมาทำต่างๆนะคะพร้อมกับรูปคือร่างกายของเราด้วยฉะนั้นพอปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยปัญญาก็ทำหน้าที่แค่เห็นเฉยๆนะคะทำหน้าที่คือสว่างแล้วให้เห็นเฉยๆฉะนั้นท่านอย่าเพิ่งเข้าใจว่าปัญญาเนี่ยเห็นแล้วจะรู้ชัดในภาวะของสภาพธรรมนั้นๆไม่ใช่แต่ตัวที่เห็นเนี่ยตัวที่เข้าไปสำรวจในสภาวะที่เห็นน่ะเป็นญาณ นะคะเป็นญาณญาณตัวเนี้ยจะเข้าไปสำรวจอ่ะอย่างเช่นพอเห็นร่างกายพอสมาธิเกิดขึ้นในจิตปุ๊บทำให้เกิดปัญญาเห็นร่างกายพอเห็นร่างกายปุ๊บเนี่ยค่ะในเวลาของปุถุชนเนี่ยก็จะนั่งอยู่เฉยๆเห็นเฉยๆอย่างนั้นแหละแล้วก็เห็นนามอะไรต่างๆปรากฏขึ้นได้เหมือนกันแต่ก็จะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นชื่ออะไรแต่ยานตัวนี้ค่ะจะเข้าไปแล่นไปแทงลงไปว่าเนี่ยร่างกายเนี่ยที่ปรากฏที่เห็นเนี่ยมันคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมยานพอยานสำรวจแล้วอันนี้แข็งอาการเข้มแข็งเป็นอย่างนี้อาการอ่อนนุ่มนะเป็นน้ำอาการเข้มแข็งเนี่ยเป็นดิน
อาการที่มันเป็นอากาศที่ทำให้ดินน้ำลมไฟเนี่ยไม่ยังไม่สลายอาศัยกันและกันเป็นอุปายะนะคะอาศัยกันและกันเกิดอยู่ตัวเนี้ยเป็นอากาศดินเหล่านี้ไม่ได้เย็นชืดทั้งหมดเป็นไฟอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นยานตัวนี้จะจำแนกออกมาจำแนกให้เห็นว่ามันไม่ใช่สัตว์บุคคลยังไงส่วนเวลาถ้าเวทนาขันธ์ปรากฏนะคะยานตัวนี้ก็จะแทงเข้าไปพิจารณาว่าเวทนาขันธ์มีอาการเสวยอารมณ์อย่างนี้ไม่ใช่เรายังไงไม่ใช่สัตว์บุคคลยังไงยานจะทำหน้าที่อย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราปฏิบัตินั่งสมาธินะคะก็จะต้องเกิดทั้งปัญญาญาณจึงจะเข้าใจสภาพธรรมนั้นๆว่าไม่ใช่เราอย่างไรถ้าเกิดปัญญาเห็นอย่างเดียวก็จะนิ่งสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไปถึงอุเบกขาได้แล้วก็ไปเห็นทุกอย่างว่างเปล่าเป็นอากาศว่างแล้วก็เข้าใจว่าอากาศว่างนั้นเป็นอนัตตานั่นผิดนะคะต้องเข้าใจว่าอนัตตาของพระศาสดาเนี่ยนะคะไม่ใช่ไปเห็นอากาศว่างอนัตตาของพระศาสดาไม่ใช่เห็นวิญญาณตัวนั้นเนี่ยนะคะเกิดขึ้นแล้วดับไปแต่ไม่รู้ว่าคือว่าวิญญาณเกิดขึ้นกับอะไรเกิดขึ้นร่วมด้วยกับอะไรแต่เห็นวิญญาณเนี่ยญาณของปุถุชนนะคะอนัตตาของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็ไม่มีนะคะอนัตอย่างปุถุชนที่เข้าไปสู่สมาบัติที่7เรียกว่าอะไรอะไรก็ไม่มีนะคะมันจะมีญาณอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะพอไปถึงอากินจัญญายตนะก็เห็นทุกอย่างว่างเปล่าแล้วก็เข้าใจว่าอะไรอะไรก็ไม่มีไม่ใช่ตัวตนแต่ตรงนั้นเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิมันไม่ใช่อะไรอะไรก็ไม่มีอะไรอะไรก็มีค่ะแต่สิ่งที่มีนั้นมันเป็นอนัตตาเนี่ยของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรเนี่ยเพราะพระศาสดาตรัสเนี่ยไงคะงั้นเวลาที่เราเห็นในสภาพธรรมตรงนั้นเนี่ยต้องมาเทียบว่าเห็นตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้สำคัญเมื่อวานอาจารย์สอนสมาธินักเรียนพิเศษนะคะซึ่งนักเรียนพิเศษเนี่ยเขาก็จะเคยก่อนหน้านั้นก็จะเคยมาที่สำนักกับอาจารย์พอเรียนไปก็บอกทำไมอาจารย์ไม่เคยสอนอย่างนี้มาก่อนนะคะเพราะว่าขณะที่อาจารย์สอนอาจารย์ก็ชี้ให้เห็นว่าเนี่ยพอท่านเพ่งเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะเข้าไปสู่ว่างตัวนี้ก็ไม่มีตัวตนแต่ว่างตัวนี้ยังมีฉันทะราคะแล้วอาจารย์ก็สอนให้เข้ามีสติสัมปชัญญะแล้วก็เห็นว่างเหมือนกันแต่ว่างตัวนี้นะคะไม่มีตัวตนพร้อมกับเห็นสภาพธรรมที่เป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณได้และเห็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นในจิตได้แต่ไม่เข้าไปมีอุปทานยึดมั่นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นในจิตนั้นลูกศิษย์ก็เลยติงอาจารย์ว่าทำไมก่อนหน้านั้นอาจารย์ไม่สอนนะอาจารย์ก็ให้เขาเทียบว่าเป็นไงท่านเข้าว่างอย่างนี้กับเข้าแบบเนี้ยของพระศาสดาความไม่มีตัวตนแตกต่างกันไหมเขาก็บอกว่าแตกต่างเนี่ยค่ะความไม่มีตัวตนของพระพุทธเจ้านะคะเวลาปฏิบัติแล้วเข้าถึงอย่างถูกต้องเราจะต้องเทียบกับถ้อยคำของพระองค์ที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปมิใช่ตัวตนฉะนั้นเราต้องเห็นว่ารูปคือร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวตนยังไงนะตรงเนี้ยอาจารย์เขียนไว้ในวิปัสสนาญาณเขียนไว้ในวิปัสสนาญาณไม่ใช่เราอย่าไปจินตนาการว่ารูปไม่ใช่ตัวตนเนี่ยคือมันเป็นอากาศมันไม่มีอะไรมันไม่ใช่ค่ะรูปไม่ใช่ตัวตนในความหมายของพระศาสดาในตรงเนี้ยค่ะก็หมายถึงว่ามันไม่รู้เรื่องเนี่ยมันปรากฏอยู่เนี่ยรูปปรากฏจับต้องได้เราก็เข้าใจว่ามันมีตัวตนแต่พอเราได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วญาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วท่านจะเห็นร่างกายนั่งนิ่งคงที่บ่งบอกถึงสภาวะที่ไม่มีตัวตนคือไม่รู้เรื่องอะไรเลย
เมื่อวานอาจารย์คุยกับครูรัตนาห้าที่โรงครัวอาจารย์บอกว่าบางคนฟังเพลงแล้วสร้างภพแต่เราอริยบุคคลฟังเพลงแล้วไม่สร้างภพก็ฟังเหมือนกันอาจารย์ก็เทียบให้ตอนที่สมัยอาจารย์ย้อนกลับไป10กว่าปีที่แล้วนะคะได้สภาวะของการเป็นพระโสดาบันทีนี้อาจารย์ก็ไปที่หัวหินซึ่งลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยกินยาฆ่าตัวตายเพราะว่าชีวิตมันไม่ราบรื่นมันถูกโกงแล้วอาจารย์ก็ให้ธรรมะเขาจนกระทั่งเขาผ่านชีวิตช่วงนั้นไปได้เขาก็เลยเชิญอาจารย์ไปเขามีแฟนเป็นทหารเขาก็พาอาจารย์ไปที่สโมสรเลี้ยงอาหารแฟนเขาก็ไม่ได้เข้าในธรรมเขาก็เชิญอาจารย์ไปร้องเพลงอาจารย์ก็ไปร้องเพลงเห็นไหมคะขนาดเข้ากระแสแล้วเห็นขันห้าแล้วอาจารย์ยังไปร้องเพลงแต่การกระทำของอาจารย์ให้เหตุผลกับตัวเองว่าทำไมเราต้องทำเห็นไหมคะก็เพราะว่าเรายังต้องมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกยังไม่ตายการร้องเพลงไม่ได้ผิดศีลห้าแล้วก็เราก็ยังจิตของเขาให้ล่าเริงไม่ได้ดังจิตของเขาให้เศร้าหมองแต่ในขณะที่ร้องเพลงเนี่ยอาจารย์เห็นปากมันขยับขึ้นขยับลงแล้วก็เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเราคนทั้งหลายออกมาเต้นในเพลงที่อาจารย์ร้องอาจารย์ก็เห็นว่านั่นคือรูปที่กำลังขยับเพราะอำนาจของจิตเนี่ยญาณมันรวดเร็วขนาดนี้เลยนะคะแล้วในขณะนั้นเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยเราก็เห็นว่ากายมันทำงานมันไม่ใช่เราแต่จิตเนี่ยมันสร้างคำพูดขึ้นมาอาจารย์ก็เห็นอย่างนั้นแต่อาจารย์ก็บอกตัวเองว่าเนี่ยเรายังต้องมีสังคมเรายังต้องมีชีวิตอยู่เราไม่ได้ทำผิดศีลแต่เรากำหนดรู้ได้นะตรงนี้เห็นไหมคะปุถุชนจะไม่สามารถรู้วาระจิตของอริยบุคคลในเวลาทำความประพฤติต่างแต่เราอริยบุคคลกลับเห็นอาการเห็นความรู้สึกของปุถุชนว่าอาการเคลื่อนไหวของเขาเป็นอย่างไรเห็นไหมคะอาจารย์เห็นเขาเคลื่อนไหวร่างกายแต่อาจารย์เห็นเขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเพราะอาจารย์รู้เวลาที่เราทำสมาธิแล้วได้ญาณเนี่ยรู้ว่าเวลานั้นร่างกายไม่ใช่เรามันประทับไว้เลยค่ะมันประทับไว้เลยอะอย่างวิปัสสนาญาณตอนนึงนะคะที่อาจารย์เขียนไว้ท่านเข้าไปในเพจของอาจารย์ธัญรัตน์ตอนนึงที่อาจารย์บอกว่าในเวลานั้นเนี่ยเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะเห็นกายนั่งนิ่งขณะที่เห็นกายนั่งนิ่งเนี่ยก็เห็นว่ามันไม่ใช่เราเรียกมันยังไงมันก็ไม่ใช่เราเมื่อวานอาจารย์บอกครูสมาธิว่าเวลานั้นเนี่ยแต่อาจารย์เขียนลงไปในวิปัสสนาไม่หมดกลัวคนจะพูดว่าอ้าวทำไมตอนมีญาณถึงมีอัตตาแต่มันไม่รู้ว่าจะใช้บัญญัติอะไรแทนไงคะมันก็เลยใช้คำว่าอาจารย์หรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างพระศาสดาตรัสบัญญัติพระองค์นะคะบัญญัติในทางโลกพระองค์ก็จะใช้คำว่าตถาคตก็ใช้เรียกแทนตัวเองอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันไม่มีอะไรคือตอนนั้นจะเห็นร่างกายนั่งนิ่งเสร็จแล้วญาณเนี่ยก็จะสำรวจลงไปปัญญาทำหน้าที่ให้เห็นกายญาณก็จะสำรวจลงไปเห็นเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนั่งนิ่งพยายามเรียกขานร่างกายว่าเนี่ยเธอรู้จักฉันไหมเธอรู้จักฉันไหมร่างกายนั้นก็จะไม่ตอบอาการของร่างกายไม่ตอบอาการนั่นแหละเรียกว่าไม่ใช่ตัวตนเห็นไหมคะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยอาการที่ก็เรียกว่าเธอรู้จักฉันไหมไปซ้ายไปขวาญาณวนรอบในตัวเองในร่างกายในรูปขันธ์ที่เห็นร่างกายนั่งนิ่งอยู่เรียกยังไงบอกยังไงพูดอะไรร่างกายนั้นก็เฉยในภาวะนั้นก็เกิดภาวะเห็นโทษผิดหวังที่ร่างกายไม่ใช่เราแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะความที่เราเกิดตายในวัฏสงสารมายาวนานมันมีอาสวะมันยึดว่าร่างกายเป็นเราณตอนนั้นที่ผิดหวังว่าร่างกายไม่ใช่เราเพราะยังมีอาลัยยังมีอาลัยในรูปว่าร่างกายเนี้ยเป็นของเราอยู่อยากให้ร่างกายเป็นของเราแต่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วมีญาณทัศนะเกิดร่างกายที่ปรากฏมันไม่ใช่เราเห็นไหมคะร่างกายที่ปรากฏมันไม่ใช่เราฉะนั้นตอนในวิปัสสนาญาณตรงนี้ค่ะจะมีความผิดหวังอาจารย์เขียนไว้นะคะวรรคหนึ่งว่าผิดหวังมากเหมือนคนอกหักผิดหวังที่เห็นร่างกายไม่ตอบสนอง
ผิดหวังที่เห็นร่างกายไม่ใช่เราในครั้งแรกเนี่ยเห็นเป็นอย่างนั้นพยายามให้ร่างกายเป็นเราก็ไม่เป็นในเวลานั้นกุศลธรรมก็ตักเตือนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ควรอาลัยอาวรณ์ร่างกายนี้ถ้ามีอยู่ก็จะทำให้เกิดทุกข์โทษขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นภัยเป็นโทษใจหนึ่งก็ไม่อยากนะคะไม่อยากไม่เป็นเราเพราะว่ามันเคยยึดรูปร่างกายนี้ว่าเป็นเรามาตลอดแต่ปัญญาญาณเกิดขึ้นแล้วมันจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนเห็นไหมคะทั้งที่เห็นร่างกายนั่งโดอยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนจังหวะนะคะที่ไม่ใช่ตัวตนก็เพราะว่าร่างกายนั้นอ่ะเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนร่างกายนั้นอ่ะพูดเองไม่ได้เนี่ยความที่ร่างกายพูดเองไม่ได้เนี่ยแหละจึงไม่ใช่ตัวตนความที่ร่างกายไม่รู้เรื่องอะไรนี่แหละคือร่างกายไม่ใช่ตัวตนความที่ร่างกายปรากฏอยู่แต่ร่างกายกับเสื่อมมีภาวะเสื่อมอยู่ตลอดแล้วก็เนี่ยภาวะที่เสื่อมเนี่ยก็คือภาวะร่างกายไม่ใช่ตัวตนการที่ร่างกายนั่งโดอยู่ตรงนั้นยานก็เห็นอยู่แต่ยานก็รู้แทงไปข้างหน้าชี้บอกเลยว่าเนี่ยร่างกายตัวนี้สุดท้ายมันจะตายมันจะตายนะมันจะสลายนะมันจะเน่านะมันต้องเป็นอาการของมันอย่างนี้นะกระบวนการของร่างกายที่มันเสื่อมมันสลายมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นอย่างนี้นะยานชี้ให้พอยานชี้ให้อย่างนั้นเนี่ยก็เกิดความรู้เกิดวิชาขึ้นมาว่าเนี่ยรูปนี้เป็นไปเพื่ออาพาธเห็นไหมคะการเห็นอย่างนี้นั่นแหละเรียกว่าไม่ใช่ตัวตนนะคะต้องเข้าไปแทงอย่างนั้นแต่เวลาที่ท่านเข้าอากาศว่างเนี่ยท่านไม่ได้มาเห็นร่างกายแล้วแทงลงไปแบบนี้นะคะคนละอย่างกันท่านจะติดอยู่ที่ว่างนะคะเห็นร่างกายไม่ใช่เราแล้วก็หนีกายที่ไม่ใช่เราแต่ญาณของอริยบุคคลไม่ใช่เช่นนั้นค่ะญาณอริยบุคคลเนี่ยจะสำรวจลงไปแล้วเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราอย่างนี้เพราะไม่สามารถนะคะเนี่ยรูปนี้ก็คงเป็นไปเพื่ออาพาธทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในรูปว่าขอรูปของเราจงอย่าเป็นอย่างนี้เถิดก็คือตอนที่ญาณมันสำรวจแล้วทักว่าเนี่ยเธอรู้จักฉันไหมเธอรู้จักฉันไหมร่างกายก็นั่งนิ่งว่าไม่รู้แล้วก็ไม่ทักไม่ตอบนะคะอาการที่ไม่ทักไม่ตอบโต้นี่แหละค่ะอาการตรงเนี้ยเป็นอาการที่ออกคำสั่งกับรูปไม่ได้ออกคำสั่งกับรูปว่าจงเป็นอย่างนั้นเถิดจงเป็นอย่างนี้เถิดเนี่ยมันออกคำสั่งไม่ได้เพราะความเป็นจริงของรูปเนี่ยมันนิ่งเฉยอยู่ตรงไหนก็เฉยอยู่ตรงนั้นถ้าจิตไม่พาเดินมันก็ไม่เดินถ้าจิตไม่พาพูดร่างกายตรงนี้รูปขันธ์ตรงนี้ก็ไม่พาไม่พูดไม่ขยับฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ญาณวิปัสสนาตรงนี้เห็นรูปตรงนี้ค่ะก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยรูปเนี่ยปรารถนาและขอร้องให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยฉะนั้นในญาณตรงนั้นพอเห็นอาการอย่างนี้ปุ๊บก็จะเริ่มเห็นโทษเริ่มเห็นโทษว่าเราสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้มีความเห็นผิดมีความเข้าใจผิดว่ารูปร่างกายนี้เป็นของเราเพราะไม่ได้เห็นความจริงของรูปอย่างนี้แล้วในเวลาที่อาลัยอาวรณ์ในรูปว่าไม่ใช่เรานะคะในครั้งแรกที่ขึ้นยานตัวเนี้ยยังอยากให้รูปเป็นเราอยู่เพราะว่ามันยึดมั่นมันปรารถนารูปมาหลายล้านชาติในการเกิดพอเห็นความจริงของรูปว่าไม่ใช่เรายังอยากให้รูปเป็นเราพยายามทักจนกระทั่งเกิดความสิ้นหวังจนชัดเจนจนแน่แล้วว่ารูปนี้ไม่ใช่เราแม้จะปรากฏอยู่เห็นไหมคะฉะนั้นอนัตตาของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่อนัตตาที่มันศูนย์เปล่าไม่ใช่อนัตตาที่เห็นแล้วมันว่างอย่างนั้นไม่ใช่แต่อนัตตาของพระองค์เนี่ยสภาพธรรมนั้นมีอยู่แต่สภาพธรรมนั้นเป็นอนัตตาคือไร้ความเป็นตัวตนไร้ความเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั่นแหละจึงเป็นอนัตตานะคะจึงเป็นอนัตตาตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสฉะนั้นเนี่ยอนัตตาตรงนี้พระศาสดาตรัสว่าเนี่ยก็เพราะเหตุที่รูปไม่ใช่ตัวตนฉะนั้นรูปนี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธก็คือเจ็บไข้ได้ป่วย
ยานมันจะแล่นไปบอกชี้บอกเลยเนี่ยรูปที่นั่งนิ่งตัวนี้นะไม่ใช่เราแล้วก็มันมีการเปลี่ยนแปลงเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเรียกว่าป่วยฉะนั้นตอนยานชี้ไปตรงนี้นะคะก็จะมีความรู้ว่าอดีตที่เราเคยป่วยหรือสรรพสัตว์ที่ป่วยเพราะรูปตัวนี้มันเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีจิตตั้งมั่นตรงนี้ก็คือกลับมาดูจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิและไม่มีกิเลสไม่มีอุปทานไม่มีตัณหาไม่มีทิฏฐิเข้าไปยึดว่าเนี่ยสัตว์ที่มีทิฏฐิเข้าไปยึดสัตว์ที่มีตัณหาสัตว์ที่ไม่มีปัญญาญาณเห็นความจริงของร่างกายที่นั่งนิ่งตรงนี้เราสรรพสัตว์ตรงนั้นก็จะไม่สบายใจทุรนทุรายดิ้นรนเพราะเห็นอาการเปลี่ยนแปลงของรูปซึ่งรูปนี้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยญาณก็จะชี้แจงอย่างเงี้ยไปตลอดเป็นความรู้เป็นวิชาฉะนั้นในเวลานั้นเนี่ยก็จะเห็นความต่างของจิตตนเองที่เห็นความจริงของรูปว่าไม่ใช่เรากับจิตของปุถุชนที่มีความหลงผิดเพราะมีตัณหาทิฏฐิเพราะรักษาจิตไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าภาวะของอริยบุคคลจะไม่มีการเสียใจดิ้นรนทุรนทุรายกับร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายมีแต่จะเบื่อหน่ายเพิ่มขึ้นแต่ภาวะของปุถุชนเวลาเห็นร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายแล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วปุถุชนนั้นก็จะไม่สบายใจเป็นทุกข์ฉะนั้นเนี่ยในเวลานั้นยานก็จะเห็นอาการเข้าไปยึดของปุถุชนกับภาวะของจิตของตนเองที่พรากออกมาจากกายแล้วเห็นความจริงในเวลานั้นก็เห็นโทษว่าเนี่ยในตอนนั้นขณะที่อะไรในร่างกายที่ไม่ใช่เรามันนั่งแข็งทื่ออยู่เนี่ยญาณมันชี้ให้เห็นเพื่อจะได้ไม่ต้องไปมีโมหะไม่ต้องมีความกำหนัดในรูปนะคะให้ถอนอะไรซะให้คลายความกำหนัดซะญาณก็จะชี้ให้เห็นว่าเนี่ยร่างกายตัวนี้นะมันไม่ใช่เรามันเป็นโทษถ้าเกิดอีกนะถ้าเกิดอีกแล้วร่างกายมันอาพาธอีกมันป่วยอีกมันไม่สบายอีกเนี่ยก็จะได้รับความทุกข์แบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นก็ชี้ลงไปชี้โทษตรงนั้นลงไปพอชี้โทษลงไปตรงนั้นก็เกิดอาการหวาดสะดุ้งเห็นไหมคะฉะนั้นในเวลาที่วิปัสสนาญาณเกิดเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ตัวเดียวมันมีทั้งอาทีนวญาณคือญาณที่เห็นโทษของร่างกายนะคะว่าร่างกายเนี่ยมีถ้ามีต่อไปจะได้โทษอย่างนี้จะได้ความทุกข์อย่างนี้แล้วญาณที่แท้แล้วก็จะมีญาณที่ทำหน้าที่กระบวนการที่จะทำให้แสวงหาทางออกจากภพเรียกว่าวิวัตญาณอาจารย์เขียนไว้ในหนังสือนะคะเล่มเปลี่ยนร่างชาติสุดท้ายซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าอาการที่ทำให้แสวงหาทางออกไม่ปรารถนาที่จะมีรูปแบบนี้อีกเนี่ยอาการสภาวะตัวนั้นเรียกว่าวิวัตญาณพออาจารย์มาค้นพระไตรปิฎกแล้วอาจารย์ถึงทราบว่าในเวลาที่อยู่กับมรรคในเวลาที่ทำกิจเพื่อตัดสังโยชน์เนี่ยนะคะณเวลานั้นภาวะตัวนั้นน่ะเป็นปัจจุบันอารมณ์เนี่ยไม่ใช่เราแต่เป็นญาณที่เกิดขึ้นทำหน้าที่เป็นปัจจุบันอารมณ์ทำให้เราเนี่ยสามารถพรากจิตออกจากกายได้ช่วงจังหวะที่อาลัยอาวรณ์ในร่างกายว่ามันไม่ใช่เราที่เราเห็นเป็นครั้งแรกอย่างชัดเจนอาจารย์จะบอกอย่างหนึ่งนะคะว่าอาจารย์เห็นรูปเน่าสลายครั้งแรกเนี่ยตอนอายุ17อาจารย์เดินนะคะเดินมรรคตามวิธีของหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันนะคะเสร็จแล้วอาจารย์เห็นความไม่ใช่เราตลอด7วันเลยสลดสังเวชมากยังไม่เป็นพระอริยะเห็นไหมคะและอาจารย์ก็เห็นความไม่ใช่เราของร่างกายที่มันนั่งแข็งทื่อโดเดแต่ตอนอายุ17อีกครั้งนึงหลังจากกับเดินทุดง1,000 กิโลนะคะแล้วจิตสงบน้อมไปหาความสงบไม่อยากเกิดอีกแต่ตอนนั้นเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกเป็นจบไป13เล่มแต่มันยังไม่รู้เรื่องเพราะว่ายังไม่ได้เรียนนักธรรมตรีปีพ.ศ. 2533นะคะอันนั้นก็เห็นร่างกายไม่ใช่เราเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นภาวะแบบเดียวกันกับที่อาจารย์บรรยายเมื่อสักครู่เนี่ย
เสร็จแล้วเนี่ยค่ะพอมาปีพ.ศ. 2537อาจารย์ก็เห็นร่างกายเน่าเปื่อยอีกเป็นครั้งที่3ตอนไปปีวิเวกที่สุนีรังสรรค์ตอนนี้เป็นวัดสัทธาธรรมนะคะอยู่ที่บางพีใหญ่บางพีน้อยนะคะอาจารย์ก็เห็นร่างกายเน่าเปื่อยสลายไม่ใช่เราเป็นครั้งที่3ที่4เสร็จแล้วพออาจารย์ออกจากสภาวะของแม่ชีอาจารย์ก็เห็นร่างกายไม่ใช่เราอีกตอนที่อาจารย์เข้าห้องน้ำเพราะอาจารย์กำหนดตลอดเวลาอาจารย์เห็นกระบวนการร่างกายมันนั่งนิ่งแต่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันขับถ่ายมันอะไรของมันเองโดยที่เราไม่ได้ไปควบคุมหรืออะไรอาจารย์ก็เห็นว่าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันมีกรรมมันมีเหตุปัจจัยตอนนั้นก็ยังไม่ใช่เรานะคะก็ไม่ใช่เราเหมือนกันแต่ยังไม่เป็นวิปัสสนาญาณเห็นไหมคะฉะนั้นอาจารย์ต้องแจ้งให้ทราบว่าการเห็นร่างกายเน่าเนี่ยค่ะการเห็นแต่โครงกระดูกเดินได้อาจารย์ก็เห็นตัวเองเป็นกระดูกเดินได้เหมือนกันแต่ก็ยังไม่เป็นวิปัสสนาตอนที่เป็นวิปัสสนาตอนไหนตอนเนี่ยตอนที่นะคะตอนที่อาจารย์เขียนในหนังสือเนี่ยอาจารย์เขียนเฉพาะตอนที่เป็นวิปัสสนาแต่ตอนที่เห็นร่างกายเน่าแล้วเข้าไปรูปหลายรอบเนี่ยอาจารย์ไม่ได้นำมาเขียนนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาตรงนี้ที่เห็นร่างกายไม่ใช่เราตอนวิปัสสนาเนี่ยมันเห็นร่างกายนั่งนิ่งแล้วมันพยายามที่จะคุยกับร่างกายคุยแล้วร่างกายก็ไม่ตอบมันก็ระบุไม่ใช่เราแต่ก่อนที่จะเห็นร่างกายไม่ใช่เราตอนนั้นเนี่ยก็เห็นสภาวะไม่ใช่เรามาตลอดในการปฏิบัติธรรมอยู่เห็นความไม่เที่ยงเห็นความสลายไปแล้วก็วนกลับเห็นความเป็นธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมพอเห็นความธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมแล้วตัดสินไปแล้วด้วยว่าร่างกายนี้คือธาตุ4ดินน้ำไฟลมณเวลานั้นเนี่ยจิตก็ยังไม่ยอมพรากออกไปจากกายเห็นไหมคะยังไม่ยอมพรากออกไปจากกายยังอาลัยอาวรณ์อาจารย์ก็เลยบอกลูกศิษย์เมื่อวานว่านับภาษาอะไรกับการที่ขณะที่เราอยู่ในมรรคตรงนั้นเราเห็นกายไม่ใช่เราแล้วเรายังเกิดอาการอะไรอาวรพยายามที่จะให้ร่างกายตอบโต้พยายามที่จะให้ร่างกายเป็นเราให้ได้ทั้งที่ญาณเห็นความจริงแล้วว่ามันนั่งนิ่งมันไม่ตอบโต้มันไม่มีความเป็นสัตว์เป็นบุคคลอะไรในอาการที่มันนั่งนิ่งนั่นแหละเรียกว่าอนัตตามันไม่ตอบโต้นั่นแหละเรียกว่าเป็นอนัตตาทั้งที่มันปรากฏอยู่แต่ไม่มีความเป็นตัวเป็นตนนั่นแหละมันเป็นอนัตตาเนี่ยขนาดเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยยังอยากจะให้มันเป็นตัวเรานับภาษาอะไรกับปุถุชนที่อาจารย์สอนมา3ปี4ปี5ปีได้ฌาน4ได้อรูปจะละความเป็นตัวตนได้อาจารย์ก็บอกลูกศิษย์อย่างเงี้ยเมื่อวานว่าพอไปเห็นตรงนั้นจนกระทั่งมีญาณมาตักเตือนย้อนกลับไปเพื่อให้ปล่อยรูปขันธ์ให้ได้ว่าเนี่ยการมีรูปขันธ์เนี่ยมันเป็นโทษเวลาที่มันหิวเวลาที่มันเจ็บแล้วมันก็คือธาตุทั้ง4เป็นกระบวนการที่มันทำงานเองโดยธรรมชาติไม่เรียกว่าสัตว์ไม่เรียกว่าบุคคลนะมันก็จะมีการแสดงญาณพระโสดาบันเนี่ยนะคะมันจะยังมีภาวะสัญญาสัจจสัญญาเนี่ยแสดงเป็นภาพให้เห็นอยู่จากนั้นก็จะถอนอาลัยไปทีละนิดทีละนิดในเวลาที่ผิดหวังมายาวนานเนี่ยอาจารย์เล่าอารมณ์ลงไปในหนังสือวิปัสสนาว่ามันเหมือนกับบุคคลที่ออกจากบ้านเดินทางไกลแล้วหลงทางไปไกลพัดพรากจากบ้านไป 40-50 ปีมุ่งหน้าที่จะกลับบ้านด้วยความยากลำบากพอหาบ้านเจอแล้วจะเข้าไปอยู่ในบ้านนั้นปรากฏว่าในบ้านนั้นไม่มีใครไม่มีญาติพี่น้องก็หมายความว่าพอเห็นร่างกายปุ๊บก็เห็นว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยไม่ใช่เราญาติพี่น้องก็เป็นธาตุทั้ง4ร่างถ้าญาติพี่น้องมีร่างกายอย่างเงี้ยญาติพี่น้องก็ไม่ใช่พี่น้องมันเป็นธาตุทั้ง4ถ้าพ่อแม่มีร่างกายอย่างนี้พ่อแม่ก็เป็นธาตุทั้ง4ฉะนั้นเนี่ยในภาวะที่บุคคลเดินทางไกลไปไม่เจอแต่บ้านล้างเจอแต่ความว่างเปล่าแล้วก็ไม่มีใครสักคนที่รอตัวเองอยู่ถามว่าพวกเขาอุตส่าห์พุ่งไปตรงนั้นเขาจะเหนื่อยล้าไหมคะเหนื่อยล้าและผิดหวังอุตส่าห์มาอุตส่าห์หวังเหมือนกันค่ะตลอดเวลาในสังสารวัฏเราคิดว่าเนี่ยร่างกายเนี่ยเป็นเราแต่พอเราเห็นว่ามันไม่ใช่เรา
แม้มันจะปรากฏอยู่แต่มันก็ไม่ใช่เราพอเพ่งไปคนทั้งโลกก็ไม่ใช่เราเพ่งไปหาสิ่งรอบกายทั้งหมดก็ไม่ใช่เราแม้จะมีปรากฏอยู่ในเวลานั้นเนี่ยมันเกิดความผิดหวังพอความผิดหวังแล้วก็หวาดสะดุ้งว่าเมื่อร่างกายไม่ใช่เราแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยตรงนี้ค่ะเป็นรอยต่อว่าบทปริยัติที่เราเรียนเนี่ยอย่างนักเรียนเรียนอย่างเงี้ยค่ะเป็นรอยต่อบทปริยัติว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรในเวลานั้นสิ่งแรกเลยค่ะที่ปรากฏขึ้นมาทำให้เกาะเป็นอารมณ์ว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกอย่างไม่ใช่เราอ๋อมันคืออย่างนี้นี่เองแล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไรอีกเราต้องรีบหาทางออกจากวัฏสงสารนี้ถ้าเกิดว่าสมาธิตรงนี้มันหายไปญาณตรงนี้มันหายไปหรือเกิดอีกเราเผลอมายึดเอาตัวที่มันไม่ใช่เราที่ร่างกายมันนั่งโดเดเนี่ยว่าเป็นเราอีกเนี่ยเราจะตกอยู่ในวังวนของวัฏสงสารตกอยู่ในทุกข์อีกยาวนานเราจะต้องไปให้ถึงที่สุดที่จะไม่เกิดอีกตามที่พระพุทธเจ้าตรัสญาณตัวนี้ค่ะญาณที่กระตุ้นอารมณ์ทำให้แสวงหาทางออกจากภพญาณตัวนั้นเรียกว่าวิวัตญาณและในเวลานั้นเมื่อเกิดวิวัตญาณนี้ปุ๊บนะคะก็จะหวนกลับมาพิจารณากายเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายมากขึ้นดังนั้นเรียกว่าปัจเจเวขณะญาณซึ่งญาณเหล่านี้เวลาเกิดขึ้นก็จะเห็นว่าเนี่ยพอปัจเจเวขณะญาณเนี่ยกลับมาพิจารณากายด้วยอาศัยสติที่นึกถึงกายด้วยอาศัยสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่ในกายแล้วนะคะอยู่ในจิตแล้วเนี่ยค่ะเห็นกายอย่างมั่นคงแล้วก็เข้าไปพิจารณาว่าตลอดเวลาในชีวิตของเราเนี่ยหลงเดี๋ยวก็หลงเข้าไปยึดในรูปเวลาสุขทุกข์เฉยๆมันก็ไม่มีตัวตนนับภาษาอะไรรูปไม่มีตัวตนแล้วเวทนาก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันแม้มันจะมีอยู่เห็นไหมคะเนี่ยมันต่างจากปุถุชนตัวเนี้ยปุถุชนเข้าว่างเป็นอนัตตาไม่มีอะไรไม่ใช่แต่อริยบุคคลเห็นว่าเวทนานั้นก็มีอยู่แต่เวทนานั้นมันก็ไม่ใช่ตัวตนเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นมันดับไปมันหายไปและเวทนาตัวเนี้ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็มีโทษตรงที่ว่าถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยมันเข้าไปยึดว่าทุกข์นี้เป็นของเราคนคนนั้นก็จะมีภพอีกถ้าเวทนาตัวนี้ตั้งขึ้นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วก็จะไปยึดว่าเนี่ยสุขนี้เป็นของเราสัตว์เหล่านั้นก็จะได้รับโทษก็คือว่าเมื่อสุขนั้นเปลี่ยนแปลงไปก็จะเป็นทุกข์เหมือนเดิมเนี่ยภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงนั่นแหละมันไม่ใช่เราและสัตว์เหล่านั้นเนี่ยก็จะหลงเข้าไปยึดสภาพธรรมที่มีอยู่ตัวนั้นว่าเป็นเราเนี่ยฉะนั้นคำว่าอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ไม่มีมันมีอยู่แต่มันไม่ใช่เราฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีจิตตั้งมั่นและเห็นความจริงตรงเนี้ยก็จะทำให้สัตว์เหล่านั้นเนี่ยหลงติดหลงเพลินอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารตัวเนี้ยฉะนั้นญาณตัวเนี้ยค่ะจะแทงเข้าไปว่าปัจเจเวขณะญาณจะพิจารณาว่าเนี่ยเวทนาไม่ใช่ของเราอย่างไรตามที่พระศาสดาทรงตรัสทางพระศาสดาตรัสว่าเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนาไม่ใช่ตัวตนก็จะเห็นแล้วญาณก็จะเห็นแล้วว่าเวทนาเนี่ย1ไม่มีรูปร่างไม่ใช่ตัวตน2แม้ปรากฏอยู่แต่ก็ไม่ใช่ตัวตนเพราะมันเปลี่ยนแปลง3เวทนาเนี่ยแม้ปรากฏอยู่ก็ไม่ใช่ตัวตนเพราะไม่อยากให้ปรากฏมันก็ปรากฏมันบังคับไม่ได้4ในเวลาที่มันปรากฏเนี่ยไม่อยากให้มันดับมันก็ดับบังคับไม่ได้เนี่ยญาณตัวเนี้ยจะเห็นความเป็นอนัตตาของเวทนาอย่างนี้ไม่ใช่เพ่งเข้าไปที่หน้าผากแล้วเห็นความว่างทั้งหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะคะจะต้องฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราปฏิบัติและถูกต้องเนี่ยจะต้องเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าและเวลาอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าปุ๊บมันปิ๊งเลยมันใช่เลยมันเป็นอย่างนี้เลยมันต้องอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นอนัตตาแต่ทำไมไม่เห็นแบบพระพุทธเจ้าเลยทำไมของคำพูดของพระเจ้ามีเป็นตั้งหลายบรรทัด10บรรทัดเลยว่าเวทนาเนี่ยไม่ใช่ตัวตนถ้าใช่ตัวตนคงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่ทำไมเวลาเราเห็นเวทนาแล้วมันว่างจัง
เห็นไหมมันคนละอย่างกันมันไม่ได้เกิดวิชาแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสเห็นไหมคะฉะนั้นวิชาของปุถุชนกับวิชาของพระเจ้าต่างกันพระศาสดาตรัสนะคะว่าเนี่ยทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยในเวลานั้นญาณก็จะเห็นนะคะว่าเนี่ยถ้าไปยึดเวทนาที่มันสุขแล้วสุขตัวนั้นมันก็จะเปลี่ยนแปลงจังหวะที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะไปขอว่าขอเวทนาอย่าเป็นอย่างนี้เลยมันก็ขอไม่ได้จังหวะที่ญาณเห็นความจริงอย่างนี้ก็เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นอย่างนี้ว่าเวทนาเนี่ยไม่ใช่ของเราเพราะมันขอร้องเวทนาให้คงอยู่ขอร้องไม่ได้ขอเวทนาเนี่ยอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยเพราะเหตุที่เวทนาไม่ใช่ตัวตนเนี่ยญาณก็จะเห็นลงไปว่าเพราะเหตุที่เวทนามันเปลี่ยนแปลงเพราะเหตุที่เวทนามันดับเพราะเหตุที่เวทนามันเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องไปสั่งงานมันเนี่ยตัวเนี้ยเวทนาเนี่ยจึงไม่ใช่ตัวตนแล้วเวทนานั้นมันก็ปรากฏอยู่อย่างนั้นแหละแต่มันปรากฏโดยสภาวะของมันเองเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยเรามาสำรวจเวลาเราปฏิบัติว่าอนัตตาที่เราเข้าใจและเห็นเนี่ยเป็นอนัตตาแบบพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วทำไมเราเป็นชาวพุทธแท้ๆศึกษาคำสอนนั่งสมาธิมายาวนานเราเห็นความว่างเป็นอนัตตาแล้วทำไมเราอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจนั่นก็เพราะว่ามันเข้าคนละช่องทางญาณตัวนั้นเป็นมิจฉาญาณถ้าเป็นสัมมาญาณต้องเห็นทุกอย่างและเห็นความไม่ใช่เรานะคะทีนี้พอมาถึงตรงนะตรงเนี้ยเวลาที่ญาณมันเห็นอย่างนั้นมันก็จะสรุปว่าเนี่ยเวทนาเนี่ยเป็นไปเพื่ออาพาธตรงนี้เป็นวิชชาและไม่ได้ตามปรารถนาในเวทนาว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเนี่ยเป็นวิชชาที่กำลังเห็นญาณและวิจารณญาณเวทนาตรงนั้นอยู่เวทนาอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยก็จะรู้ว่าเวทนาไม่ใช่ของเราในกระบวนการพระดำรัสของพระพุทธเจ้ามีกระบวนการการเห็นอย่างนี้นะคะหนึ่งเห็นว่าเวทนามีอยู่แต่ว่าเวทนานั้นกับว่างเปล่าไม่ใช่ตัวตนเนี่ย2เห็นเวทนานั้นมีอยู่ปรากฏอยู่แต่ปรากฏขึ้นเองไม่ได้สั่งให้ปรากฏ3เห็นเวทนานั้นเนี่ยหายไปโดยที่เวทนานั้นเนี่ยแล้วมันก็เกิดขึ้นใหม่ก็เลยเห็นภาวะว่าเวทนาเนี่ยที่กำลังสัตว์ทั้งหลายเข้าใจผิดว่าเป็นเราเนี่ยสุดท้ายมันไม่ใช่เราเพราะมันหายไปได้แล้วมันก็เกิดขึ้นใหม่จังหวะนี้โอ้เวทนาตัวเนี้ยมันก็เลยไม่ใช่ตัวตนเพราะมันบังคับการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของมันไม่ได้เนี่ยญาณจะต้องไปเห็นอย่างนี้นะคะไม่ใช่เพ่งเข้าไปที่อุเบกขาแล้วมองอุเบกขาว่างเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเข้าใจผิดว่านั่นคือการเห็นอุเบกขาการเห็นเวทนาไม่ใช่อย่างนั้นนะคะงั้นการเห็นที่ถูกต้องเนี่ยเห็นว่ามันมีแล้วนะคะมันหายไปแล้วต้องตรงกับที่พระศาสดาทรงตรัสทีนี้พระศาสดาก็ตรัสนะคะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัญญาไม่ใช่ตัวตนก็หากสัญญานี้จะเป็นตัวตนแล้วไซก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธตัวนี้สำคัญเวลานักเรียนอ่านนักเรียนก็จะงงว่าเอ้าสัญญามันป่วยได้ด้วยเหรอเพราะอาพาธเนี่ยแปลว่าสัญญาแปลว่าป่วยเช่นถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนก็จะไม่รู้ว่าเนี่ยสัญญาไม่ใช่ตัวตนหากสัญญานี้จะเป็นตัวตนแล้วไซคงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธคำว่าอาพาธนะตรงเนี้ยนะคะของสัญญานะตรงเนี้ยเวลาญาณมันแทงลงไปมันก็จะเห็นว่ารูปเนี่ยนั่งนิ่งไม่ใช่เราแล้วเวลาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆที่มีอยู่ญาณก็จะแทงลงไปแล้วว่ามันเป็นเพียงเวทนาไม่ใช่เราแล้วทีเนี้ยคำว่าสัญญาเป็นอาพาธหมายความว่าสัญญาเนี่ยมันหายไปสัญญามันปรากฏจำทำหน้าที่จำสภาพธรรมต่างๆได้แล้วใช่ไหมคะเนี่ยตรงนั้นน่ะชื่อว่ามันกำลังทำงานมันสบายดีอยู่แต่พอสัญญาจำเสร็จแล้วมันดับมันหายไปมันเปลี่ยนไปเนี่ยสัญญาตัวเนี้ยเรียกว่าเป็นไปเพื่ออาพาธเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ไปเห็นอย่างนั้นเนี่ยเวลาที่มาอ่านคำของพระศาสดาอริยบุคคลจะเข้าใจว่าที่พระศาสดาตรัสว่าเนี่ยสัญญาตัวนี้ถ้าเป็นตัวตนแล้วจะเป็นไปเพื่ออาพาธเนี่ยจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธถ้ามีตัวตน
แต่เพราะสัญญานี้มันไม่มีตัวตนมันเลยเป็นไปเพื่ออาพาธก็หมายความว่ามันมีแล้วมันก็หายไปนะคะทั้งยังจะได้ตามปรารถนาในสัญญาว่าขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยในความหมายตรงนี้นะคะก็หมายถึงว่าถ้าเรารักใครสักคนแล้ววันหนึ่งเราต้องพลัดพรากจากกันความทรงจำนะคะที่ดีๆเราก็อยากจะจำมันไว้ในภาวะที่อยากจะจำมันไว้ในตรงนั้นนั่นแหละค่ะหมายความว่าเราอยากให้สัญญามันคงอยู่อยากให้อดีตที่ดีๆนั้นคงอยู่แต่ตามความเป็นจริงเนี่ยญาณมันแทงลงไปว่าสัญญาตรงนั้นที่มันเคยมีจำความสุขนั้นได้เนี่ยมันไม่มีอีกแล้วภาวะที่สัญญาที่จำความสุขตรงนั้นมันไม่มีอีกแล้วนะปัจจุบันตรงนี้มันเป็นสัญญาตัวใหม่ภาวะที่มีความรู้อย่างนี้แหละค่ะเรียกว่าเห็นสัญญาเนี่ยเป็นไปเพื่ออาพาธเข้าใจอาจารย์ใช่ไหมคะที่พูดอย่างเงี้ยเห็นสัญญาเนี่ยเป็นไปเพื่ออาพาธเพราะสัญญาเนี่ยถ้าหากมันมีตัวตนแล้วไซส์เราปรารถนาว่าเนี่ยสัญญาเนี่ยอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยนะจงยังอยู่เถิดเนี่ยให้สัญญานั้นยังอยู่เถิดเนี่ยมันก็จะอยู่ถ้ามันมีตัวตนแต่ปรากฏว่าสัญญานั้นมันไม่มีตัวตนพอปรารถนาว่าให้ความทรงจำดีๆเนี่ยอยู่กับเราตลอดไปมันไม่อยู่ค่ะมันไม่ใช่ตัวตนเพราะว่ามันไม่มีอีกแล้วนะคะคำว่ามันไม่มีอีกแล้วในความทรงจำนั้นนั่นแหละเรียกว่าสัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและไม่ได้ตามปรารถนาในสัญญาว่าขอสัญญาของเราจงอย่าเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยบางคนติดอยู่ในเขาเรียกว่าห้องขังของอารมณ์คือสัญญาเราคิดถึงลูกหลานอยากให้ลูกหลานมาอยู่ด้วยพ่อแม่ใช่ไหมคะคิดถึงอดีตที่เราเคยมีแต่มันไม่มีแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าขังตัวเองอยู่กับสัญญาเก่าๆซึ่งสัญญาเหล่านั้นก็ดับไปแล้วกลับไปย้อนหยิบเอาสัญญาพวกนั้นมาทำให้หลงลืมปัจจุบันอารมณ์เพราะว่าปัจจุบันอารมณ์ที่ปรากฏอยู่เนี่ยจะต้องเป็นสัญญาใหม่ที่เกิดดับตลอดเวลาแต่คนเหล่านั้นที่เป็นปุถุชนกลับไปติดอยู่ที่สัญญาเดิมลักษณะอย่างนั้นเรียกว่าติดข้องในสัญญาไม่เห็นสัญญาเป็นอาพาธเห็นไหมคะเห็นสัญญาเป็นตัวตนแต่เราอริยบุคคลเห็นว่าสัญญาเหล่านั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตามเรามาได้มันเกิดแล้วมันดับการที่มันเกิดแล้วมันดับเนี่ยแหละเรียกว่าไม่สามารถที่จะให้สัญญาเนี่ยเป็นไปตามปรารถนาสัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธเนี่ยฉะนั้นเนี่ยอริยบุคคลจะเข้าใจคำของพระพุทธองค์ตรงนี้ไม่ใช่สัญญาป่วยสัญญาจำการป่วยไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าท่านปรารถนาอารมณ์เก่าแล้วท่านไม่ได้ท่านก็เศร้าโศกกับสัญญาตัวเก่าเนี่ยเรียกว่าสัญญาเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นไปเพื่ออาพาธมันไม่ได้ดังปรารถนานะคะทีนี้พระศาสดาตรัสนะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารมิใช่ตัวตนก็หากสังขารนี้จะเป็นตัวตนแล้วไซคงไม่เป็นไปเพื่ออาพาททั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในสังขารว่าขอสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเวลาที่พระอริยบุคคลเข้าไปถึงสภาวะเห็นสังขารพระอริยบุคคลก็จะต้องเทียบกับร่างกายที่นั่งนิ่งไม่รู้เรื่องไม่มีความเป็นตัวตนไม่มีความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเพราะไม่รู้เรื่องเนี่ยค่ะในจังหวะนั้นเนี่ยก็จะเห็นจิตนะคะที่ตั้งมั่นแล้วก็จะมีความรู้ว่าเนี่ยสภาพธรรมที่เป็นภาวะของจิตทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ใช่ภาวะของรูปคือร่างกายแล้วภาวะที่เป็นปรากฏขึ้นมาในจิตเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ก็จะเทียบลงไปว่าที่ผ่านมาจิตของเราตรงเนี้ยไม่มีอารมณ์แปรปรวนเพราะว่ามันมีความตั้งมั่นบริสุทธิ์และเห็นชัดตามความเป็นจริงคือรูปขันธ์ไม่ใช่เราอยู่อย่างนี้ก็ทำให้เห็นอดีตของจิตเราเองนั่นแหละนะคะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยจิตไม่เคยตั้งมั่นอย่างนี้จิตไม่เคยสงบอย่างนี้จิตไม่เคยผ่องใสอย่างนี้จึงเป็นสาเหตุทำให้ก่อนหน้านั้นเราติดอยู่ในวังวนของความคิดตื่นขึ้นมาทุกๆวันเราคิดพ
พอเราคิดเรื่องนั้นเราคิดเรื่องเนี้ยนะคะณเวลานั้นสัจจสัญญามันก็จะฉายภาพอดีตของเราที่คิดแล้วมันก็จะฉายภาพว่าเวลาคิดก็จะเกิดความทุกข์อาการคิดตัวนั้นเป็นสังขารวิชาก็จะเกิดขึ้นประมวลเข้ามาในขณะที่ปัจจเวคขณะญาณเห็นความไม่ใช่เราในกระบวนการคิดว่าความจริงแล้วสังขารพวกนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันมันดับทุกวันมันไม่เคยซ้ำกันในตรงนั้นและทุกๆเวลาเราสรรพสัตว์เหล่านั้นเข้าไปยึดในความคิดนั้นว่าเป็นเราญาณก็ประมวลมาที่แท้มันไม่ใช่เราเลยก็จะเทียบกับรูปขันธ์ว่าที่แท้มันไม่ใช่เราเลยเพราะรูปขันธ์เนี่ยที่เราคิดว่าเป็นตัวตนมันยังนั่งนิ่งเฉยไม่ตอบโต้เราแล้วมันมีหน้าที่กระบวนการของมันคือสลายไปอย่างเดียวมันคือธาตุดินน้ำไฟลมอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็ไม่ได้ปรากฏเหมือนรูปขันธ์คือร่างกายนอกจากมันจะว่างเปล่าแล้วความคิดนี้ว่างเปล่ามันก็จะเทียบไปเลยว่าความคิดนี้ว่างเปล่าความคิดนี้เป็นทุกข์คือถ้าไปติดในความคิดนี้ก็จะทำให้เกิดทุกข์ความคิดนี้เปลี่ยนแปลงก็จะเห็นภาพว่าในชีวิตประจำวันความคิดนี้มันเกิดดับตลอดเวลาพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บก็เกิดเบื่อหน่ายเกิดหวาดกลัวในวัฏสงสารเห็นภัยว่าตายละถ้าฉันเกิดอีกฉันจะไปติดไอ้ความว่างเปล่าเนี่ยณเวลานั้นแรงกระตุ้นของญาณที่จะทำให้ออกจากภพก็รีบทำงานเลยไปเถอะไปเถอะอย่าอยู่เลยอย่าเกิดอีกเลยอย่าอาลัยอาวรณ์ในรูปขันธ์นี้อีกเลยอย่าอาลัยอาวรณ์ในความคิดอีกเลยญาณก็จะตัดสินว่าถ้าออกจากสมาธิตัวเนี้ยเมื่อไหร่ต่อไปห้ามคิดมากอีกมันตัดสินเลยถ้าไม่อยากเกิดอีกนะมันจะชี้โทษอย่างเงี้ยไว้เห็นไหมคะฉะนั้นเราอริยบุคคลเนี่ยพระศาสดาถึงได้ตรัสไงคะว่ามีทุกข์น้อยมากนะคะเปรียบแผ่นดินทั้งหมดในผืนโลกในผืนโลกความทุกข์เนี่ยเปรียบเหมือนแผ่นดินทั้งผืนโลกแต่พระโสดาบันอริยบุคคลมีความทุกข์เท่ากับเศษดินที่ติดอยู่ปลายเล็บเห็นไหมคะในจิตนอกนั้นเนี่ยจะไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะละสังขารตัวนี้ได้ที่ละสังขารตัวนี้ได้เพราะเห็นโทษพอเห็นโทษของสังขารก็เกิดเบื่อหน่ายพอเกิดเบื่อหน่ายก็เกิดความคลายกำหนัดคือความลุ่มหลงพอเกิดความคลายกำหนัดความลุ่มหลงนั้นก็มีภาวะของการสลัดคืนพอมีภาวะของการสลัดคืนก็มุ่งหน้าไปหาทางออกจากวัฏสงสารที่จะไม่ให้มีรูปเวทนาสัญญาสังขารนี้เกิดขึ้นอีกแล้วเกิดภาวะของการกลัวภัยในการเกิดมันก็จะญาณตรงนั้นมันจะเพ่งลงไปความรักนี่ก็เป็นสังขารความโกรธนี่ก็เป็นสังขารความโลภนี่ก็เป็นสังขารอยากได้นู่นนี่เป็นสังขารหมดเลยมีสังขารปรุงแต่งอย่างก็จะชี้ให้เห็นอย่างละเอียดถี่ยิบเลยว่าเนี่ยอาการอย่างเงี้ยมันเป็นสังขารในเวลานั้นนั่นแหละค่ะก็ทำให้เหล่าอริยบุคคลที่ไปถึงตรงเนี้ยจดจำได้ว่าต่อไปเนี่ยถ้าออกจากสมาธิตรงนี้จะไม่คิดอย่างนี้จะไม่โลภอย่างนี้จะไม่โกรธอย่างเนี้ยเพราะเมื่อไหร่โลภเมื่อไหร่โกรธเมื่อไหร่คิดอย่างเงี้ยจะเกิดสังขารปรุงแต่งแล้วจะทำให้มีภพอีกเป็นภัยเป็นทุกข์ของการเกิดเห็นสังขารเป็นภัยที่น่ากลัวในเวลานั้นเพราะรู้แล้วว่าสังขารเนี้ยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วเกิดขึ้นเองบังคับบัญชาไม่ได้ที่เกิดขึ้นได้อย่างนั้นก็เพราะว่าจิตของเราสรรพสัตว์เนี่ยไม่ตั้งมั่นที่จิตของเราสรรพสัตว์เนี่ยไม่ตั้งมั่นเพราะว่าไม่มีสติพอไม่มีสติก็ไม่มีสมาธิในเวลานั้นญาณจะแทงลงไปอย่างเงี้ยก็เลยเข้าใจตามที่พระศาสดาทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารไม่ใช่ตัวตนคือเห็นว่าเนี่ยพอเห็นร่างกายมันนั่งนิ่งไม่ใช่เราก็เห็นว่าความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเป็นสภาพธรรมที่มีอยู่จริงแต่มันดับไปมันจึงไม่ใช่ตัวตนมันมีสภาพธรรมที่มีอยู่จริงแต่มันไม่มีรูปร่างปรากฏมันจึงไม่มีตัวตนเนี่ยจะเห็นอย่างเงี้ยมันมีสภาพธรรมที่เกิดขึ้นจริงมีการคิดจริงในกระบวนการในชีวิตประจำวันแต่คิดแล้วมันจบแล้วอาการที่คิดแล้วจบเนี่ยคืออาการของสังขารมันดับเมื่อสังขารตัวเนี้ยมันดับ
สังขารตัวนี้จึงไม่มีตัวตนฉะนั้นสังขารที่ดับนั่นแหละเป็นไปเพื่ออาพาธก็คือไม่สามารถให้มันยังอยู่ได้ให้มันตั้งอยู่ได้ฉะนั้นเมื่อไม่ให้มันตั้งอยู่ได้ในตรงเนี้ยสังขารตัวนี้จึงเรียกว่าไม่ได้ตามความปรารถนาในสังขารว่าขอสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยงั้นเพราะอาการขอให้สังขารนี้ตั้งอยู่เนี่ยมันตั้งไม่ได้เนี่ยสังขารตัวเนี้ยมันจึงเรียกว่าอาพาธเพราะว่าทำให้เราสรรพสัตว์ที่ยึดมั่นถือมั่นว่าความคิดเป็นของเราเกิดความทุกข์เนี่ยความรู้จะแทงไปอย่างเงี้ยในเวลานั้นนะคะในวิปัสสนาญาอาจารย์เขียนไว้หมดแล้วนะคะในหนังสือเนี่ยค่ะพระศาสดาตรัสอีกค่ะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิญญาณไม่ใช่ตัวตนหากวิญญาณนี้จะเป็นตัวตนแล้วไซก็เป็นไปก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธท่านยังจะได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่าขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยในตรงนี้ญาณจะแทงลงไปค่ะว่าโถเอ้ยในชีวิตของเราทุกๆวันเดี๋ยวรู้เรื่องนั้นเดี๋ยวรู้เรื่องนี้ความรู้ทั้งหมดว่าเนี่ยเสียงต่างๆเห็นสิ่งต่างๆอะไรต่างๆที่เรารับรู้ในชีวิตประจำวันทุกวันเนี่ยมันเป็นวิญญาณและวิญญาณนี้ก็ไม่มีตัวตนแต่เราก็เป็นทุกข์กับมันเคยเป็นทุกข์กับมันเวลานั้นอริยบุคคลก็จะเห็นว่าจิตของตัวเองเนี่ยตั้งมั่นไม่ได้เป็นทุกข์กับวิญญาณนั้นอีกแล้วแต่อริยบุคคลที่เข้าอยู่กับมรรคตรงนั้นจะรู้ว่าปุถุชนทั้งหลายหรือบุคคลทั้งหลายที่ไม่ได้ทำจิตตั้งมั่นในตรงนี้ก็จะมีความเห็นผิดว่าตนเองรู้สิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันที่แท้ความรู้สิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันนั้นคือธรรมชาติของวิญญาณไม่ใช่เราเพราะเราสรรพสัตว์เหล่านั้นไม่มีจิตตั้งมั่นไม่มีความเห็นถูกไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะพากันเข้าไปยึดในวิญญาณนั้นว่าเป็นตัวตนแต่จริงๆแล้ววิญญาณนั้นไม่ใช่ร่างกายเนี่ยร่างกายนั่งอยู่ยังไม่ใช่ตัวตนแล้วทุกครั้งเนี่ยญาณจะมาเทียบกับร่างกายตลอดนะคะว่าร่างกายที่นั่งอยู่นี่ก็ไม่ใช่ตัวตนแล้วแล้ววิญญาณยิ่งไม่ปรากฏรูปร่างเหมือนร่างกายเลยวิญญาณนั้นจึงว่างเปล่าไม่เรียกว่ามีตัวตนเมื่อวิญญาณไม่มีตัวไม่มีรูปร่างวิญญาณนั้นจึงชื่อว่าไม่มีตัวตนเมื่อวิญญาณนั้นไม่มีตัวตนแล้วจะให้เป็นสัตว์เป็นบุคคลก็ไม่ได้ญาณก็จะแทงลงไปเวลาแทงลงไปก็จะเทียบกับรูปขันธ์ว่าไม่ใช่เราอยู่ตลอดเวลาและเบื่อหน่ายมีอารมณ์เบื่อหน่ายอยู่ตลอดเวลาในเวลานั้นญาณก็จะระบุลงไปเลยว่าการเห็นสภาพธรรมต่างๆในชีวิตประจำวันมันเกิดดับเกิดดับมันรู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็ดับทันทีญาณแทงไปถูกด้วยนะคะว่ารู้ทางไหนบ้างรู้ทางตาก็หายไปรู้ทางหูก็หายไปนั่นแหละวิญญาณดับรู้ทางจมูกในเวลานั้นก็หายไปในเวลานั้นนั่นแหละวิญญาณดับรู้ทางลิ้นก็หายไปนั่นแหละวิญญาณดับรู้ทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งนั่นแหละวิญญาณดับมันหายไปญาณก็จะไล่ให้เลยว่าตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยวิญญาณเกิดดับตลอดทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าตาหูมันไม่ได้ปิดไว้ว่าแล้วฉันจะนอนแล้วฉันปิดตาแล้วนะอย่าให้วิญญาณเกิดได้อีกวิญญาณก็ยังเกิดทางหูได้ทางจมูกได้และทางมโนทวารได้เห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยพอญาณตัวเนี้ยแทงลงไปเทียบว่าร่างกายไม่ใช่เราแล้ววิญญาณเนี่ยไม่ใช่เราอย่างเงี้ยมันว่างเปล่าอย่างเงี้ยก็เห็นทุกข์เห็นโทษว่าถ้าไม่ทำจิตให้ตั้งมั่นอย่างนี้แล้วไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นและเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราอย่างเงี้ยจิตเหล่านั้นก็จะพากันยึดวิญญาณที่ทำหน้าที่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันว่าเป็นเราณเวลานั้นญาณก็จะแทงลงไปว่าโอ้โหน่ากลัวมากนี่เป็นโทษมากๆเลยนะเนี่ยวัฏสงสารจะยีกยาวนานมากเลยทุกข์ก็จะเกิดอีกยาวนานมากเลยเพราะวิญญาณเล่นเกิดดับอย่างทียิบเลยตลอดทั้งวันความรู้มันจะชี้โทษลงไปอย่างเงี้ยทำให้อริยบุคคลเห็นภพเหมือนถูกไฟไหม้กลับคืนอีกไม่ได้แล้วภพเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เกิดอีกวิญญาณที่เกิดดับตลอดวันเนี่ยแล้วเราถ้าออกจากสมาธิแล้วเราเนี่ยยังไปไม่ถึงที่สิ้นสุดแห่งทุกข์รับประกันได้เหรอว่าเราจะไม่เข้าไป
หลงผิดยึดมั่นว่าวิญญาณเป็นของเราณเวลานั้นญาณมันแทงมาสำรวจความรู้ของตัวเองว่าโอ้รับประกันไม่ได้เลยความรู้อย่างน้อยเนี่ยมรรคของพระโสดาบันนะคะที่อาจารย์เขียนไว้เนี่ยเราจะต้องไปให้ถึงที่สิ้นสุดแห่งทุกข์เราจะต้องไปให้ถึงที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจะไม่กลับมาเกิดอีกเราจะต้องไปรู้ตรงที่พระพุทธเจ้าตรัสให้ได้ในโลกนี้ไม่มีใครตรัสไม่มีใครแสดงตรงนี้นอกจากพระพุทธเจ้าเนี่ยศรัทธาตรงนั้นมันจะเพิ่มขึ้นแล้วเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าอย่างสุดชีวิตเพราะถ้าไม่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าอย่างสุดชีวิตเนี่ยค่ะภพที่จะย้อนกลับมันก็เป็นเหมือนกองเพลิงแหละทางที่เดียวลุยไปข้างหน้าค่ะลุยไปข้างหน้าไปจนกว่าจะถึงที่สุดยานแล่นเลยพิจารณาฉะนั้นก็เห็นโทษตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิญญาณนี้ไม่ใช่ตัวตนก็หากวิญญาณนี้จะเป็นตัวตนแล้วไซก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธณจังหวะนั้นยานก็ชี้โทษให้ว่าเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเวลาเห็นคิดว่าเป็นเราเห็นแล้วก็ร้องไห้เห็นแล้วก็ร้องไห้บ้างเห็นแล้วก็ดีใจบ้างเนี่ยเป็นอาการขึ้นลงขึ้นลงหน้าเวทนาเหลือเกินพอยานแทงลงไปปุ๊บก็เกิดเบื่อหน่ายและกลัวกลัวตนเองจะมีอารมณ์ขึ้นลงขึ้นลงเพราะเผลอและประมาทเห็นไหมคะนั่นแหละในเวลานั้นก็เห็นว่าวิญญาณของเราอย่าเป็นอย่างนี้เถิดก็เห็นว่าเนี่ยคนทั้งหลายเป็นทุกข์เพราะไม่อยากเห็นอย่างนี้ไม่อยากได้ยินอย่างนี้แต่มันห้ามไม่ได้มันยังได้ยินมันยังได้เห็นฉะนั้นเนี่ยเราก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าจิตของเราไม่ตั้งมั่นเราไม่ได้อยากเห็นอย่างนี้เราไม่อยากให้คนว่าเราไม่อยากให้เราไม่อยากให้คนด่าเราเราไม่ชอบอะไรเราก็ไม่อยากเห็นสิ่งนั้นแต่เมื่อมันต้องเห็นล่ะถ้าหากว่าเมื่อมันต้องเห็นแล้วเราทำใจไม่ได้เราจะเกิดกิเลสนะเราจะเข้าไปยึดนะเนี่ยญาณมันจะระบุอย่างเงี้ยก็เลยทำให้อริยบุคคลเนี่ยเห็นว่าเนี่ยเมื่อมันต้องเห็นก็คือขอวิญญาณของเราอย่าเป็นอย่างนี้เถิดเนี่ยมันควบคุมตรงระบบตรงนี้ไม่ได้ฉะนั้นระบบตรงนี้ของวิญญาณเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดและถ้าเราไม่ไปถึงที่สิ้นสุดแห่งทุกข์เราจะกลับมายึดว่าวิญญาณนี้เป็นของเรานั่นแหละอันตรายที่จะทำให้เกิดภพอีกไม่มีที่สิ้นสุดอริยบุคคลเห็นโทษอย่างนี้ค่ะก็ตัดสินลงไปต้องไปถึงที่สิ้นสุดแห่งทุกข์นะคะฉะนั้นก็จะเข้าใจที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าก็เพราะเหตุที่วิญญาณไม่ใช่ตัวตนฉะนั้นวิญญาณนี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธพอตรงคำว่าฉะนั้นวิญญาณนี้เป็นไปเพื่ออาพาธอริยบุคคลจะเห็นอาการเปลี่ยนแปลงของวิญญาณอยู่ตลอดเวลาตั้งอยู่ไม่ได้วิญญาณที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งอยู่ไม่ได้ในชีวิตประจำวันตรงเนี้ยถ้าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็จะทำให้เกิดทุกข์อาการที่เป็นทุกข์เพราะวิญญาณนั่นแหละเรียกว่าเป็นอาพาธและวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้ไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นอาพาธอริยบุคคลเห็นโทษตรงนี้แล้วไม่อยากเกิดอีกฉะนั้นจึงมุ่งหน้าญาณที่หาทางออกจากวัฏสงสารก็ทำกระบวนการหน้าที่นะคะทำกระบวนการหน้าที่ทำให้เกิดศรัทธาตั้งมั่นขึ้นมาในพระพุทธเจ้ามากขึ้นพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นคือเห็นกายไม่ใช่เราไม่ใช่เราให้มากๆแล้วกระบวนการของญาณจะทำงานเองอริยบุคคลรู้อย่างนี้ก็กลับมาพิจารณากายวนอยู่นั่นแหละจะเป็นธาตุกี่ครั้งก็วนอยู่นั่นแหละเอาแบบว่าชนิดว่าให้ขึ้นใจไปเลยให้จดจำไปเลยจะได้เรียกว่าเกิดชาติไหนก็จะไม่ต้องมานั่งลักลั่งหลงมันอีกเป็นอย่างนั้นนะคะฉะนั้นอริยบุคคลจึงเข้าใจคำว่าวิญญาณนี้เป็นไปเพื่ออาพาธและไม่ได้ตามปรารถนาในวิญญาณว่าขอวิญญาณของเราจงอย่าเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยอริยบุคคลเห็นวิญญาณเกิดดับเกิดดับเกิดดับหลายครั้งในวัฏสงสารล้วนแต่เป็นอาพาธทั้งนั้นนะคะเอาละค่ะวันนี้นักเรียนครูปีหนึ่งอาจารย์เกินเวลามานะนักเรียนอ่านส่งอาจารย์เวลาว่างนะคะถ้าเกิดนักเรียนไม่มีเวลาว่างนักเรียนก็ตั้งเป้าตั้งเจตนาจำนงว่าเมื่อไหร่เราว่างเราจะอ่านนะคะหรือจะอ่านอัดใส่แฟดได้ไว้ก็ได้แล้วส่งไปสนีมาให้อาจารย์นะคะถ้าขยันทำข้อเขียนด้วยก็เขียนไว้ส่งไปสนีมาให้อาจารย์อย่างนี้ก็ได้จะได้ไม่ต้องมานั่งกลุ้มใจนะคะอย่าลืมว่าเราเป็นชาวพุทธหน้าที่ของเรา
คือรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้ให้เข้าใจถ้าเราไม่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ทำหน้าที่รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้เราจะเป็นบุรุษคนสุดท้ายของศาสนานี้พอเราตายไปจะไม่มีใครรู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกเราชื่อว่าทำให้ศาสนาของพระพุทธเจ้าเลือนหายไปจากโลกฉะนั้นช่วยอาจารย์นะคะประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ก้องโลกนะมีศรัทธาอย่างมั่นคงหลักสูตรที่ทำมาเนี่ยอาจารย์ไม่เอาคำพูดของตัวเองเข้าไปเกี่ยวเลยมีแต่ถ้อยคำของพระศาสดาเท่านั้นที่ท่านพากันตั้งใจเรียนนั่นแหละชื่อว่ากำลังรักษาพระศาสนาด้วยตัวของท่านเองนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวอีกสักประมาณ10นาทีเรียนครูวิปัสสนาปี2นะคะตอนนี้ก็กราบนมัสการลาพระภิกษุสามเณรทุกรูปนะคะที่ติดตามโยมแล้วก็สวัสดีครูวิปัสสนาทุกท่านพุทธบุตรพุทธสาวิกาผู้มีศรัทธาอย่างลงมั่นในพระรัตนตรัยทุกท่านค่ะแล้วค่อยพบกันใหม่ในรายการนะคะเรียนครูวิปัสสนาสมาธิปี1ทุกๆวันเวลา9โมงจนถึงวันศุกร์เว้นเสาร์อาทิตย์นะคะชั่วโมงถัดไปจะเป็นเรียนครูวิปัสสนาปี2ค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ